โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Step Style นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Black Clover M นั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำการทอยลูกเต๋านะครับได้ทำการดองเอาไว้นะครับทุกคนก็คือผมยังไม่ได้เปิดนั่นเองก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับผมมีลูกเต๋าแบบสีขาวนะแบบธรรมดา55ครั้งครับแล้วก็มีลูกเต่านะครับสีทอง27ครั้งนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะมาเปิดตู้สุ่มสักนิดสักหน่อยละครับก็คือเป็นตู้สุ่มตู้ลิมิเต็ดนะครับผมเปิดไปทั้งหมด170ใบนะครับเหลืออีก30ใบจะการันตี200ใบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรอลุ้นนะครับในส่วนของท้ายคลิปกันเลยนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในส่วนของทอยลูกเต่ากันก่อนนะครับนี่เลยผมไปทำการทอยไปเลยนะครับทุกคนนี่เลย1ครั้งนะได้6ครับอื้อหือไม่รู้ว่าเพื่อนๆหรือคนดูนะครับทุกคนเนาะได้ของอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ผมทอยแบบนี้นะแอบไปทอยมาประมาณ 2-3 ครั้งนะครับทุกคนนี่เลยชึบโอ้โหได้ใบมาครับอันนี้เป็นใบกดข้ามนั่นเองนะครับเป็นกดกวาดล้างเนาะกดข้ามช็อตต่อสู้1โอ้โหไปครับ4ครับโอ้โหชิป6ครับถ้าเกิดว่าเราครบ1รอบนะครับเราก็จะได้เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกระเป๋าเนาะกระเป๋าก็คือพอเรากดใช้เราจะได้100พลังงานนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยผมว่าผมเกลืออยู่นะไม่ค่อยได้ของดีอะไรเลยอ่ะ6อื้อหือได้อันนี้ครับใบคัฟเวอร์สีเขียวครับชึบอื้อหืออันนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะโอเค1โอ้โห5ครับอะไรอ่ะได้ของไม่ค่อยดีเลยกรอบรูปครับทุกคนอันถัดไปเนาะเขาน่าจะมีของรางวัลบอกอยู่แล้วนะว่าเราเดินผ่านกี่รอบนะครับอันนี้ผมผ่านไป4รอบแล้วนะเนี่ยนะครับได้สเตมินามา100นะถ้าเกิดว่าเป็นกระเป๋าแบบนี้เนาะ4ครับโอ้โหได้อาหาร4ครับ3โอเคได้กรอบรูปนะครับรอบที่5เราจะได้ในส่วนของเศษโคเวอร์สีเขียวนะครับ6โอ้โหได้ทอยฟรีเอ้ยตรงนั้นมันได้เป็นลูกเต๋า6แต้มนะ4ครับได้มาแล้วครับชิบไปครับ2ครับ6ครับชิบได้อะไรโอเคได้พลังงานอันนี้ผมว่าคุ้มสุดแล้วนะพลังงาน100อ่ะเยอะนะได้สัก10ครั้งนี่คือแบบ100 1,000 พลังงานเลยนะทุกคนไปครับอื้อหือ36ครับฮึบที่อัพสกิลนะ1เฉยเลย5ครับโอเค5ครับได้เพชรมา30นะทุกคนอ๋อนี่ไงเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าตรงเนี้ย5ครับอ๋อเขามีของรางวัลให้เราดูตรงนี้อยู่แล้วนะครับว่ากี่ครั้งเนาะเราเดินครบรอบกี่ครั้งนะครับ6ครับนี่นะครับได้มาแล้วนะชิปพลังงานตรงนี้ครับ4โอเค5ครับลุ้นกันอื้อหือเลยไปนิดนึงนะ5ครับอื้อหือ1โอ้โหจะหมดแล้วครับ
โอเคสองอะไรเนี่ยสามโอเคผมได้อันนี้บ่อยมากเลยนะที่อัพ EXP ตัวละครอะอัพเวลตัวละครโอ้อาหารตรงนี้นี่ได้บ่อยมากเลยนะสองอันนี้อีกแล้วครับหนึ่งอะไรเนี่ยสามครับโอเคมันจะคุ้มเพราะว่าเราเดินครบตรงนี้แหละสองครับอือหือหีบอันนี้นี่ห้าครับมาลุ้นกันโอเคเรียบร้อยครับถือว่าโอเคอยู่นะหมดแล้วครับทุกคนต่อไปจะเป็นลูกเต๋าสีทองนะชิปห้าครับอือหือหกครับโอเคผ่านตรงนี้เนาะชิปโอเคครับ4 6ครับผมว่าอันที่คุ้มสุดก็คือพลังงานนี่แหละสเตมินานะน่าจะคุ้มสุดละโอเคได้มาแล้วนะไปครับ5ครับ4ครับอือหือ3ป่ะ4เฉยเลยโอ้โห4ครับชึบเนี่ยอันเนี้ยคุ้มสุดละผมว่านะไม่รู้ว่าเขาจำกัดจำนวนครั้งหรือเปล่า6ครับชึบโอเคไปต่อครับ5เผื่อ5ครับโอเคได้มาอีก1ครั้ง4ครับ5ครับโอ้โหเลยไปนิดนึง6ครับโอ้โหผมไม่เคยได้น้ำยาสเตมินาไอ้ตรง40ตรงนี้เลยนะ5ครับโอเคได้เยอะอยู่นะโอเคไปครับ5ครับตรงนี้อีกละ3โอเคเนี่ยตรงเนี้ยได้ครั้งแรกนะไม่เคยได้เลยอ่ะ6โอเคครับมันจะคุ้มตรงที่เราได้สเตมินาตรงนี้แหละผมว่านะน่าจะคุ้มสุดแหละมาลุ้นกันว่าจะได้อีกรอบหนึ่งไหมเจ็บโอ้โห50,000ครับ4โอ้โหน่าจะได้อีกรอบหนึ่งพอดีจึ๊บจึ๊บจึ๊บเอ้าไม่ถึงขาดไป1แต้ม4ครับโอเคได้มาอีกรอบหนึ่งโอ้โห 3,000 6อื้อหือ4ไม่เราสามารถทอยตรงนี้ได้นี่สูงต่ำอ่ะตรงเนี้ยโอ้โหผมลืมดูผมทอยแบบสูงอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้โหไม่ทอยต่ำแต่จริงๆก็ผมว่าถ้าเกิดว่าเราจะทอยให้คุ้มสุดก็คือสูงเข้าไว้นะครับเพราะว่าจำนวนการเดินรอบเนาะถ้าเกิดว่าเราผ่านจุดสตาร์ทหลายๆรอบเนาะก็จะได้เจ้ากระเป๋าสเตมินาตรงนี้นะครับก็คือ100สเตมินาครั้งละ100เลยนะถือว่าคุ้มอยู่นะครับก็แนะนำว่าถ้าใครจะทอยก็คือทอยให้สูงเข้าไว้นะครับอันนี้แล้วแต่นะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าการที่เราเดินหลายรอบนะครับผ่านหลายรอบเนาะก็จะได้ไอ้เจ้ากระเป๋าอันนี้แหละเยอะสุดเนาะไม่ใช่เยอะสุดก็คือได้หลายอันนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นนะครับในส่วนของตู้สุ่มตัวละครนะครับการันตี200ครั้งนะครับผมคาดอีก30เนาะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าผมจะได้เป็นตัวอะไรนั่นเองนะครับทุกคนไปครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปทำการเปิดในส่วนของตู้สุ่มการันตีนะครับนี่เลยผมกดเข้าไปตู้สุ่มก่อนนะนี่เลยครับทุกคนสังเกตตรงมุมล่างซ้ายนะครับขาดอีก30นะทุกคนโอเคครับก็ตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ที่ประมาณ 5,000 นะครับน่าจะเปิดได้อยู่นะ
เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับมาลุ้นกันว่าผมจะได้เป็นตัวอะไรนะครับหรือว่าจะได้ก่อนการันตีสัก1ตัวก็ยังดีนะผมอยากได้ยามีนะครับยามีผม4ดาวแล้วนะขาดอีก1ดาวจะดาวตันแล้วนะครับ5ดาวตันเนาะอาปากไม่อาปากครับหรือไม่ก็โลตัสก็ได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีโลตัสนั่นเองข้ามไปเลยแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับไปครับอันนี้จะเป็นครั้งที่190นะครับลุ้นกันอ้าปากไหมอ้าปากเฉยก่อนการันตี1ครั้งนะมาลุ้นกันครับว่าผมจะได้ตัวอะไรเอ้ยเหมือนจะมี2ตัวหรือเปล่าจึ๊บข้ามไปครับข้ามไปขอยามิหน่อยเถอะเอ้ยยามิหรือเปล่าโอ้โหแอสตาโอ้โหเรียบร้อยเลยทุกคนได้แอสตาชาร์ลอตไม่ใช่นี่เป็นลูกน้องชาร์ลอตนะเหมือนจะมี2ตัวหรือเปล่าอ่ะผมเห็นสีรุ้งแว๊บๆอ่ะไม่น่าใช่ละขอข้ามไปเรื่อยๆก่อนนะไม่ใช่แล้วทุกคนเอ้ยชึบนี่ไงยามิไม่ใช่ได้แอสตาเฉยเลยโอ้โหทุกคนเอาอะไรอีกนึงเหลือสุดท้ายนี่ไงผมว่าแล้วโอ้โหหน้าสกิลอะไรก็ไม่รู้นะประมาณนี้ครับได้แอสตามาอีก1ตัวคราวนี้นะครับมาดูการันตีสุดท้ายนะครับทุกคนเอาล่ะสุดท้ายยังไงก็ต้องได้อยู่แล้วแหละขอยามีแล้วกันจะได้5ดาวตันนะอาปากเอาเดี๋ยวอะไรอ่ะไม่การันตีหรอเดี๋ยวมีอะไรผิดพลาดตรงไหนมันรีการันตีแล้วหรอเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูเลยอ่ะเดี๋ยวขอข้ามก่อนละกันนะครับไม่ได้หรอนี่ไงอ๋อมันการันตี1ครั้งแบบนี้หรอโอ้โหผมก็คิดว่าแบบโลสุดท้ายแล้วก็การันตีแต่ว่าถ้าการันตีมันจะเป็นแบบนี้ครับ1ครั้งเอาผมลองกดดูนะไม่แน่ใจว่าเขาให้กดอะไรยังไงออกมาแล้วครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรโหการันตีแบบนี้นะแปลกดีเหมือนกันนะยามิหรือเปล่ายามิโอเคยามิครับทุกคนเรียบร้อยครับยามิผม5ดาวตันครับจังหวะนี้โอเคเลยโอ้โหเขาการันตีแบบนี้นะเพิ่งรู้เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำการแวะดูในส่วนของตัวละครสักนิดสักหน่อยได้แอสตามาอีก1ตัวครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขออัพยามิก่อนเลยละกันนะครับนี่เลยโอ้โหยามิผม5ดาวตันครับโอ้โหตึงเกินอ่ะเรียบร้อยครับ5ดาวตันเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับยามิฟ้านั่นเองนะครับนี่เลยแล้วก็ได้แอสตามาอีก1ตัวครับเมื่อกี้เพิ่มไปเลยครับเสริมแกร่งเอาล่ะเรียบร้อยครับประมาณนี้เลยโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะผมมาเปิดในส่วนของทอยลูกเต่านะครับแล้วก็การันตี30ใบก็รวมแล้วทั้งหมดนะครับซีซั่น1นะครับที่ผมเปิดไปนะครับก็คือ200ใบแบบเป๊ะๆเลยนะครับสำหรับสายฟรีนั่นเองนะครับทุกคนเอ้าผมกดไปไหนเนี่ย
โอเคครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับยังไงก็เหมือนเดิมเลยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้น่าจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมหัวหน้ายามีทำอะไรเนี่ยยืนทำอะไรคนเดียวเนี่ยโอเคครับไปแล้วครับ